สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละ1ไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไปการไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปกันนี่เราขายของเปิดร้านมา5ชั่วโมงแล้วจะไม่มีใครมาซื้อของเราเลยเนี่ยเฮ้ยพวกนาย2คนอ่ะเฮ้ยถ้าไม่ซื้อก็ออกจากร้านไปเด้ออย่ามายืนเกะกะแถวนี้แย่งอากาศหายใจฉันก็ดีมั้ยน่ะไม่ซื้อเรื่องของฉันก็ได้ก็ได้ซอสดีจังอู้แต่ว่าร้านข้างๆเนี่ยเขาขายซอมบี้เหมือนเราเลยนะเว้ยแต่ว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวแอบดูกันที่โอ้โหคนเขาเยอะมากเลยเนี่ยอู้แล้วซอมบี้แต่ละตัวเขาเนี่ยได้ครับคิปเปอร์เหรอครับได้ครับมีคิปเปอร์ได้ครับเอาไอรอนแมนซอมบี้คิปเปอร์ด้วยโอ้มีซอมบี้ไอรอนแมนเสื้อเกราะด้วยเหรอเนี่ยโคตรเจ๋งเลยแล้วซอมบี้โซนิคกำลังส่งนะครับมีซอมบี้หลากหลายมากข้างบนอ่ะโหเยอะมากเลยแต่ซอมบี้เรามันก็แค่ซอมบี้ธรรมดาจนแต่น่าสนใจเปล่าไม่เห็นมีซอมบี้ลายมิกกี้เมาส์เลยไม่มีเว้ยมีได้ไงเนี่ยมีก็ไปซื้อร้านอื่นร้านนี้ถูกกว่าใช่ร้านฉันถูกกว่าก็จริงแต่ว่ามันก็มีแต่ลายเดิมๆนะถ้าอยากจะได้ร้านดีๆก็ไปร้านอื่นเข้าใจลูกค้าไม่ค่อยมีเดี๋ยวปิดร้านดีกว่าวันนี้ขายได้ต้อง2ตัวก็ถือว่าโอเคเดี๋ยววันเนี้ยเราจะลองดูดิว่าซอมบี้เรามันเป็นการตลาดนะเราไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้คิดที่จะอุดหนุนร้านตรงข้ามด้วยร้านศัตรูอะไรเงี้ยเราจะเป็นการเค้าเรียกไงดีเป็นการทําธุรกิจการตลาดว่าอยากลองดูว่าซอมบี้ที่มันซื้อมาเนี่ยจะมีคุณลักษณะเลี้ยงยังไงเชื่อยังไงกินอาหารยังไงถ้าเรารู้แล้วเราก็ต้องไปซื้อมาแล้วเราก็มาแบบพัฒนาซอมบี้ของเราไงเป็นการตลาดเราไม่ได้คิดจะอุดหนุนเลยเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับปิดร้านหรือยังครับเนี่ยยังไม่ปิดขายยังไงนี่อยู่อ๋อยังเอ้ยตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวซอมบี้นึงอ่ะอ๋อซอมบี้ตัวนึงก็ประมาณ20คอยครับ20คอยอ๋อโอเคครับผมสนใจตัวนึงครับจะไม่ปิดร้านใช่มั้ยครับไม่ปิดครับเลือกดูครับอืมโอ้โหมีซอมบี้หลายประเภทมากซอมบี้ฮาโลวีนซอมบี้เป็ดซอมบี้ซอมบี้ดูฮิปฮอปหน่อยซอมบี้ใส่หูฟังซอมบี้หญิงก็มีนะเนี่ยข้างบนนี่โอ้โหข้างบนนี่ราคาแบบแพงข้างบนนี่กับข้างล่างเนี่ยราคาต่างกันหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ต่างครับแค่พวกนั้นไม่ชอบอยู่ที่สูงอ๋อมอกอาร์ตโอ้ซอมบี้อะไรเนี่ยโซนิกซอมบี้แมนเวนอมโอ๊ยเราชอบสไปเดอร์แมนพอดีเลยเอาเป็นสไปเดอร์แมนตัวนึงครับคุณครับได้ครับเดี๋ยวผมเอาไปส่งให้นะครับได้ครับยังไงเดี๋ยวผมรอที่บ้านนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปจัดเตรียมที่นงที่นอนให้เขาก่อนได้ยังไงก็ฝากส่งด้วยนะครับได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวเราลองดูกันว่าซอมบี้ที่เราซื้อมาเนี่ยจะมีคุณลักษณะยังไงกินยังไงกินอาหารยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะเลี้ยงเหมือนกันเผื่อซอมบี้พวกเนี้ยมันจะกลายร่างเป็นสไปเดอร์แมนมั่งเปลี่ยนสีมั่งได้แล้วนะไอพวกซอมบี้มีแต่สีเขียวน่าเบื่อเดี๋ยวซอมบี้เอาเป็นเดี๋ยวสักครู่นะครับซอมบี้นอนตรงนี้ละกันว่าไงครับโอ้ยสวัสดีฮะเอาซอมบี้มาส่งครับเฮ้ยสวัสดีซอมบี้โอ้โอเคขอบมากครับผมโอเคครับกลับบ้านให้กลับบ้านดีๆนะครับเจอกันครับเจอกันสวัสดีซอมบี้พร้อมกับของเข้าบ้านหรือยังตามมาเดี๋ยวนายนอนตรงนี้ละกันนะซอมบี้เราตั้งชื่อว่านายว่าไอสไปดี้ละกันไอสไปดี้เดี๋ยวนายนอนตรงนี้ละกันนะเดี๋ยวฉันไปหาอะไรมาให้กินนะนายก็เดินเล่นในบ้านไปก่อนละกันเดี๋ยวมา later ไอกลับมาแล้วฉันเอาเนื้อเน่ามาให้แล้วนะฉันรู้สึกว่านายต้องการเนื้อเน่าเอาซอมบี้เอานี่นายหลับเลยเนี่ยไม่เป็นไรแม่ฉันวางเนื้อไว้ตรงนี้แล้วกันนะยังไงตื่นเช้ามาอย่าลืมกินนะเว้ยนั่นฉันนอนละฝันดีเจ้าสไปดี้ไว้เจอกันตอนเช้าฝันดีเช้าแล้วเนี่ยเฮ้ยซอมบี้ทำไมซอมบี้กลายเป็นตัวเขียวๆเนี่ยนายหรือว่าซอมบี้ที่เราซื้อมาจากร้านไอ้นั่นมันจะเป็นของปลอมวะซอมบี้ของแท้เนี่ยมันเป็นมือหนึ่งใช่ไหมตอนซื้อมาก็จะกลายเป็นสไปเดอร์แมนธรรมดาอะไรเงี้ยเป็นแบบสกินสวยแต่พอหลังจากนั้นกลายเป็นซอมบี้สีเขียวโอ้โหของปลอมต้องไปด่าร้านนั้นแหละอ้าวร้านปิดซะด้วยอ้าวหายไปเลยโอ้โหปิดร้านหนีเลยเนี่ยซอมบี้หายหมดเลยขอแจ้งความตำรวจ the next dayนี่มันหายไปทั้งหมด3วันแล้ว3วันมันหายไปเลยตำรวจก็ตามหาไม่เจอเฮ้ยได้เลยเราบุกรุกบ้านของมันเลยละกันนี่บุกร้านเลยละกันนี่ขุดเลยละกันตำรวจก็ทำงานไม่ค่อยได้เรื่องอยู่ด้วยนี่ไงบุกร้านเลยมันหายไปแล้ว3วันคงรวยแล้วสินะรวยจนแบบหายตัวไปเลยอุ๊ยนี่มีอะไรเนี่ยอุ๊ยอะไรวะเนี่ยชุดอะไรสักอย่างชุดสำหรับซอมบี้เหรอแต่ทำไมดูแปลกๆจังเดี๋ยวลองใส่ดิชุดดูแปลกๆอุ๊ยมีเป็นน้ำยาอะไรสักอย่างด้วยเหมือนเป็นน้ำยากำจัดซอมบี้เลยนะโอ้ยสวยมันก็เท่ดีนะมีหนังสือจดด้วยโอ้ยมีตะกร้าตรง
ตูนโอ้โหดูดิหายตัวไปเลยนี่มีอะไรปะเนี่ยชุบ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 หายหมดหายหมดเฮ้ยขุดทั้งหมดเลยขุดเอกสารได้เดี๋ยวนะรู้อะไรปะเนี่ยเหมือนเป็นอุโมงค์อะไรสักอย่างโอ้ยตรงนี้มีกุญแจด้วยเฮ้ยได้ขุดทั้งหมดโอเคขุดเอกสารทิ้งทั้งหมดเลยนี่มีกุญแจด้วยอ่ะในนี้จะมีอะไรวะแต่เราลงไปแล้วกันมืดมืดด้วยลงไปรอปะเนี่ยฮัลโหลโอ้โหเสียงกล้องเสียงกล้องไปเลยเอ้ยซอมบี้ซอมบี้เดี๋ยวนะมาซอมบี้สวัสดีเอ้ยเดี๋ยวนะเอ้ยแปลกๆซอมบี้ซอมบี้มันไม่ทำร้ายคนนี่ฉันจำได้เคยเห็นในข่าวว่าถ้าซอมบี้ตัวปลอมเนี่ยซอมบี้ตัวปลอมมันจะทำร้ายคนเพราะซอมบี้สมัยเนี้ยเขาฉีดยาวัคซีนใหม่แล้วซอมบี้มันจะไม่ทำร้ายคนมันสามารถเลี้ยงมันจะเลี้ยงอยู่ที่บ้านได้ไอซอมบี้พวกนี้เป็นซอมบี้ปลอมนี่ไงซอมบี้ปลอมซอมบี้ปลอมมันจะทำร้ายมนุษย์นี่ไงเล็งชาร์จพลังปั๊มชาร์จพลังปั๊มนี่ไงนี่ยากำจัดซอมบี้นี่ว่าแล้วทำไมน้ำยาเนี้ยเข้าใจแล้วว่ามีไปเพื่ออะไรมีไปเพื่อจัดการซอมบี้ไงมันเป็นน้ำยากำจัดซอมบี้พลาสติกซอมบี้เถื่อนไอ้วันนี้มันไม่ใช่ซอมบี้มันไม่คือหุ่นยนต์มันคือซอมบี้เถื่อนโอ้โหดูดิโอ้มีโรงงานเก็บซอมบี้เต็มไปหมดเลยไอ้พวกซอมบี้เถื่อนไอ้พวกคนรวยเนี่ยรู้แล้วมันรวยกันได้ไงมันเพราะพันซอมบี้ปลอมมาขายนี่ว่าขาพลังอุ้มขาพลังอุ้มนี่ไงนี่ไงโดนเผาไปดิขาพลังอุ้มขาพลังโอ้ยขาพลังปั๊ม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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ไงกำจัดซอมบี้พลาสติกนี่ไงซอมบี้เถื่อนเนาะซอมบี้เถื่อนซอมบี้เถื่อนนี่นี่ยิงซอมบี้เถื่อนได้หมดโอ้ยแล้ววันนี้มีเยอะจังวะเนี่ยไอ้ตัวซอมบี้เถื่อนนี่ไงใช้กันหมดนี่เรียบร้อยโอ้ดูดิซอมบี้เถื่อนเต็มไปหมดเลยด้วยจับก็รู้เลยพลาสติกเนี่ยรู้สึกว่าจะมีประตูไปต่อนะหากุญแจก่อนกุญแจเอ้ยนี่ไงกุญแจสวยงามนี่ไงโอ้ดูดินี่มันคือโกดังขายซอมบี้เถื่อนนี่เองเดี๋ยวต้องแคปรูปไว้แล้วเดี๋ยวไม่มีโทรศัพท์เดี๋ยวเข้ามาแคปที่หลังไปต่อฮ่าฮ่าเลสโก้โหกุญแจอะไรวะเนี่ยโอเคต้องผ่านไปได้โอ้กุญแจนี้ได้เลยมาชุบชุบผ่านชุบโอเคไปผ่านโอเคชุบชุบมาดิผ่านโอเคไม่ได้เท่าไหร่ปึ๊บผ่านโอเคปึ๊บปึ๊บเราสบายดีปึ๊บไปผ่านอยู่โอเคปึ๊บสบายดีดิไปผ่านอยู่โอเคไปต่อตรงนี้ยากอันนี้ยากอยู่ปึ๊บผ่านโอเคมันเร็วขึ้นเรื่อยๆมันไหนหรือคิดเองปึ๊บผ่านอยู่ปึ๊บโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราลองวิ่งตรงไปเลยน่าจะรอดอยู่1 2 3ปึ๊บไปเลยปึ๊บกระจอกก็ไม่เห็นเก่งเลยเว้ยทีเดียวก็ผ่านได้ไปต่อ let's go เอาล่ะด่าอะไรเนี่ยโอ้ยซอมบี้อะไรวะเนี่ยซอมบี้ยายเหรอยายถือขนมปังด้วยฮัลโหลยายโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวเสียงน่ากลัวอพลังบอลไล่กันปั๊มน้ำยาเครื่องพลาสติกไอ้พวกซอมบี้เถื่อนเหรอไอ้พวกซอมบี้เถื่อนนี่ไงไอ้พวกซอมบี้เถื่อนนี่ไงขายซอมบี้เถื่อนเหรอฮะนี่โอเคนายรอช้าพลังสุดนี้มาปล่อยพลังไปเลยปุ้มนี่ไงปุ้มโดนไปดิยายนี่ไงนี่ไงนี่ไงปุ้มฮ่าฮ่าเรียบร้อยซอมบี้เถื่อนก็ทำอะไรฉันไม่ได้กูแจอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ไงกูแจชึบชึบโอเคฮ่าฮ่าไอพวกซอมบี้เถื่อนไปด่านต่อไป let's goเฮ้ยด่านนี้ด่านอะไรวะเนี่ยโอ้ยข้างหน้ามีหนามด้วยโอ้โหไม่ใช่หนามกับดักถ้าตกไปนี่ต้องตกพุ่นแน่ๆค่อยๆโดดไปก่อนละกันฮึบชุบโอเคเฮ้ยชุบโอเคเขาแตกไปชุบโอเคเขาแตกอ้อไปฮึบโอเคผ่านตรงนี้ต้องซ้ายขวาซ้ายโอ้ยซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วขึ้นโอเคผ่านอยู่ชุบชุบโอเคผ่านชุบได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ชุบโอเคได้ผ่านแล้วเว้ยชุบโอเคได้อยู่โดดไปได้โอ้ยติดอะไรอ่ะได้อยู่ชุบชุบโอเคผ่านอยู่ชุบโอเคไม่ยากเท่าไหร่ฮึบโอเคฮึบชุบชุบชุบโอเคไปต่อ let's go โอ้ยด่านอะไรกันเนี่ยปุ่มอะไรเนี่ยแถบลองเหยียบโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยยากโอ้ยด่านนี้มันทำให้เราบังคับตัวยากเพราะมันเป็นความเร็วดีว่าโอ้ยดูดิเร็วมากเลยบังคับตัวเองคนยากโอ้ยเร็วมากโอ้ยเร็วมือตัวเองเป็นรถแข่งเลยตอนเนี้ยโอ้ยโอเคโคตรเร็วเฮ้ยจุ๊บโอ้ยยากมากโอ้ยเกือบเลยโอ้ยวิ่งโคตรเร็วโอ้ยโอ้ยโอ้ยย
ากจังวะชุบโอเคโอ้ยเอ้ยที่ไหนโอ้ยเงินเงินเต็มหมดเลยสรุปฉันก็ว่าทำไมสัญญาณบ้านมันเตือนโอ้สรุปก็มีคนบุกรุกมาดิเฮ้ยแกขายซอมบี้เถื่อนให้ฉันใช่ไหมฮะเฮ้ยนายพูดไม่ถูกจริงๆฉันไม่ได้ทำกระแสซอมบี้เถื่อนทำไรจริงๆแค่ทำมีดีเอ็นเอสำหรับคนให้คนธรรมดากลายเป็นซอมบี้ได้ด้วยเฮ้ยเอาดีผิดกฎหมายนะน่ะขอความทำนะเว้ยนั่นน่ะเนี่ยจะเห็นไหมล่ะไม่อยากเมื่อไหร่จะได้นะเอ้ยซอมบี้ยักษ์เฮ้ยนี่อ่ะโอ้ยเจ็บนี่เฮ้ยนายมันผิดกฎหมายนะเว้ยใครสนล่ะโอ้ยให้เงินฉันกินเหรอโอ้ยทำไมชุดนายตัวใหญ่ขึ้นด้วยวะเนี่ยชุดหยุดเหรอโอ้ยชุดร้องเอาพี่ฉันขอโทษฉันจะไม่แจ้งความแล้วปล่อยฉันไปเถอะฉันขอร้องล่ะฉันกลัวในเมื่อแกมาที่เดอะแกมมีสิทธิ์รอดได้ยังไงล่ะเอาดีได้เลยงั้นเราก็มาดูกันหน่อยนี่แน่ปืนลายซอมบี้นี่ไงผมว่าที่เป็นปืนที่คิดคนเองมันแรงจริงเลยเชียวแรงดิโดนมั่งเป็นไงเดี๋ยวรู้สึกว่าซอมบี้อ่ะมันก็มีหัวใจนะเว้ยซอมบี้จะแกนี่ไงโอ้ยเจ็บนี่ยิงขายิงขาให้มันเล่นช้านี่ไงนี่โดนไปดิเอ้าตายแล้วหรอโอ้ยไม่เห็นได้เก่งเลยได้ทำไงเดียร์ไหนนะถ้าเราไปแจ้งความบอกว่าผมจัดการคนที่กลายเป็นซอมบี้เรียบร้อยแล้วครับเขาคงไม่เชื่อแน่นอนเลยแล้วเราถ้าเขาเชื่อเราก็ติดคุกอีกเปรกละทำไงดีวะเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวไม่ต้องบอกตำรวจแล้วกันบอกว่าช่างมันปล่อยคดีนี้ไปแล้วก็เราก็ที่เนี่ยเป็นโรงงานของเราแล้วเราก็ทำต่อแบบว่าทำที่เพาะเลี้ยงซอมบี้ที่ไม่ใช่แบบว่าดัดแปลงซอมบี้อ่ะแบบไม่เอาซอมบี้เถื่อนเอาซอมบี้ของแท้เลยเลี้ยงตั้งแต่เด็กจนโตแล้วก็ขายอย่างนี้ดีกว่า Let's goคลิปวิดีโอในวันนี้ก็จบไปที่ตัวแล้วกันนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คนหนึ่งไลค์แล้วก็ทุกคนนะครับก่อนที่ดูคลิปจบผมรู้ว่าทุกคนอยากดูจบคลิปนี้แน่นอนครับผมอย่าลืมพิมพ์เลข183ก็ด้วยแล้วกันนะทุกคนสงสัยว่ามันคือเลขอะไรตอนนี้มันคือเลขยอดซับปัจจุบันของผมนี่นะครับเลขนำหน้าคือ 1,830,000 นี่นะครับผมอย่าลืมพิมพ์เลข183แล้วกันนะครับอย่าลืมว่าทุกคนอยากดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์ด้วยกันนะครับอย่าลืมกดหัวใจให้ผมด้วยหัวใจไม่มีมีแต่กดไลค์ Let's go แกไปจ้Thank you.